น่าจะเป็นแกงโบดฟักทองนะคะจื่อมีพี่แต่วันนี้เราเสริมเราเสริมนะคะขึ้นตั้งขึ้นเสริมเล็กนี่โมเมนต์ซื้อให้คล้ายกันแต่โมเมนต์นี่เป็นเสริมมะขือตาลเป็นเสริมน้ำตาลเนาะสีกับแบบโอ้ยขึ้นมาแจ้งมาอย่างแท้นะก็นะคะเดี๋ยวรอดูในอนาคตเนาะแมวไปหมดได้แต่ว่ามันเกิดเยอะว่ะจะเชื่อมได้ยังไงมาละโกพี่ยังหล่อลืมรอหลายละอันนี้บอลลูนนะคะขอผ่านไปนะครับเอฟซีอยู่กับฟังผ่านๆไปนะคะหนูอาจจะไลน์ก็ได้เนาะเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าเขาก็กินแต่อันนี้ก็ได้เนาะต้องไลน์ได้ก็ได้คือกันเนาะเราก็ไม่ใส่หวานมากๆเขาก็ใส่หวานหลายก็ได้หวานจนขึ้นตาหวานจนไหนขึ้นตาเลยแต่กับบอสูเขาดอกว่าเออสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเลือด Channel สวัสดีพี่น้องสตูสุขคนไอเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องสีนุ่นแล้วก็พี่จอยเหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้ก็มีน้องทำดวนมาด้วยนะคะนี่ก็อยากกับกล้องด้วยแหละดูออกนะคะจากวันนะคะวันนี้เขาจะมานำเสนอวันนี้เขาจะมานำเสนอเมนูนะคะเป็นของหวานแต่วันนี้นะเขามาทำอีบ้านคุณยายนะคะวันนี้ยุคโคมเนาะวันนี้เมนูของเราก็คือเสื่อมมะอื้อเสริมมะอื้อเชื่อมมะอื้อก็คือเชื่อมฟักทองใช่ไหมคะเสริมเสริมมันจะเอิญมาเสริมมะอื้อไอ้จอยจะเป็นแบบเสื่อมมะอื้อเสื่อมมะอื้อทีนี้วันนี้เอาหม้อเข้ามานะเป็นหม้อใหม่นะคะคุณยายให้หม้อใหม่มานะคะที่เก็บในฉลองเลยเก่าแก่ในตู้ได้น่าจะหลายปีแล้วเนาะเดาว่านะคะก็คือหม้อใหม่ก็เลยเอามาด้วยจักหน่อยนะคะก็ขอบคุณคุณยายนะวันนี้เขาก็มีมะอื้อที่เขาปาดไปแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นตอนผลีคำนะคะกับแช่น้ำปูนไว้เรียบร้อยเนาะแช่น้ำปูนนี่คือมันช่วยเรื่องอะไรคะพี่จอยมันจะทำให้เนื้อฟักทองข้างนอกมันแข็งแล้วข้างในมันจะนุ่มจะไม่ให้ฟักทองเละเวลาเราเอาไปทำก็คือเริ่มแรกจะเอ๊ะจังไหนเริ่มแรกเลยเปิดหม้อมาปุ๊บแล้วก็เอามะอื้อลงหม้อเลยแล้วก็มาเลยต้มหน่อยนึงต้มอื้อพอสุกหน่อยนึงแล้วเขาก็เอาน้ำตาลลงเลยเคี่ยวน้ำตาลลงเลยเอาแมนนี้ลงแล้วก็เขาใส่น้ำเปล่าปะใส่หน่อยนึงใส่อยู่แล้วก็ใส่กะทิไม่กะทินี่ยังไม่ใส่อันนี้เราทำเชื่อมเราไม่ได้ทำแกงบวชทำบะได้แกงมะอื้อทำบะได้ของหวานก็เล่าให้ฟังประมาณสักนิดพอละโอ้โหไปเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเอ็ดกันเลยเนาะมันสิเอ็ดเนาะเลยเอ็ดยากปะเลยหรือเอ็ดง่ายๆนึงเนาะครั้งก่อนนี้เขาเคยรีวิวไปแล้วเป็นอันนั้นตอนนั้นเราทำแกงบวชฟักทองแม่นน่าจะเป็นแกงบวชฟักทองเนาะค่ะจื่อมีพี่แต่วันนี้เขาเสริมนะคะขึ้นตั้งขึ้นเสริมเล็กเนี่ยโมเมนต์ซื้อให้คล้ายกันแต่โมเมนต์นี่เป็นเสริมมะอื้อน้ำตาลเป็นเสริมน้ำตาลเนาะโอเคไปดูกันเลยค่ะใส่แล้วเมื่อกี้ลืมให้น้องนุ่นถ่ายนี่จะใส่น้ำตาลไม่เน้นหวานเท่าไหร่ใส่ประมาณโลนึงไม่เน้นหวานเท่าไหร่ประมาณครึ่งโลThank you.
นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเมนูของเราก็คือเสือมะอื้อเสริมมะอื้อนะคะหรือว่าเสริมฟักทองก็ได้เนาะก็ใส่ตัวนี้ก็จะมัวมัวจักหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ใส่หูซับทายแล้วกับใบตองคือแล้วเนาะยูซี่กับแบบโอ้ยคือปวดแจ้งมาอย่างแท้นะก็นะคะเดี๋ยวรอดูในอนาคตเนาะแมวไปหมดเลยจะมาบังส่วนเยอะว่ะมาวันนี้เดี๋ยวจะซิมกันเลยพี่การกินนี่ก็ขึ้นไหนไอ้จอยเข้ากับนักมาแล้วก็ราดกะทิเลยนะคะนี่คือตัวย่างบางตอนเนาะหวานหวานมันมันเน้นเน้นซื้อยั่วอ่ะนะคะเพื่อ FC ก่อนนะคะคำละโลเลยนี่พี่จอยสำหรับน้องนนท์นะไอ้จอยนี่ได้อยู่ได้ไอ้จอยนะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงที่เพิ่มน้ำหนักอยู่ตอนนี้ส่วนน้องนนท์ก็เพิ่มนะคะไม่รู้ช่วงไหนเพิ่มทุกช่วงนะคะถ้าชอบเราฮาวเปจากกะทินี่เป็นนมแล้วสิได้ป่ะก็ได้นมจืดอะไรแบบนี้นะแม่เนาะน่าจะแต่มันจะบ่ค่อยมันเด้บัดนี้มันบ่แต่ว่าพวกแบบมันจะบ่มันไงนมห้องมันเนยสิก็อาจจะได้อยู่เนาะคิดว่าคือซิมให้มึงก่อนค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะถ้ากินข้าวแล้วก็มากินของหวานบัดนี้นะน้ำกึดกึดป่ะกึดกึดกึดคืออะไรกึดกึดแข็งๆกรอบนอกนุ่มในใช่ว่าพ่อปันกินไก่ KFC เนาะกรอบนอกนุ่มในถ้าเปลี่ยนจัดนะคะมาใส่มีคนอยากกินด้วยแล้วยูริกับฟงนะคะแล้วก็อีกสายตานะคะแบบว่าน่าจะอยากกินกับเราแล้วเนาะมาใครซีมากินน้ำกันเนาะนี่ก็เป็นเมนูของวันนี้อีกเมนูนึงเนาะพี่กับเอ็นง่ายแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่เนาะในการเคี่ยวน้ำตาลก่อนที่เข้าไปอยู่ในเนื้อของฟักทองเนาะแต่เป็นเมนูที่ค่อนข้างน้ำหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันว่าเขาใส่น้ำตาลแบบครึ่งโลอย่างประมาณนี้เนาะจอยเนาะแม่ทั้งหวานทั้งมันไม่เหลือนะมาเรื่องนู้นนี่ว่าเหลือแล้วไม่เป็นไรแล้วค่อยลดโอ้แล้วค่อยลดนะคะสติประจำใจมันจะมีขึ้นถ้าเราไม่ชั่งน้ำหนักต้องชั่งถ้าเราไม่อยากรู้ว่าน้ำหนักเราขึ้นไหมเราก็คือไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็คือบอกสั่งมาตั้งแต่พี่เติมหยอดค่ะขึ้นกินแล้วเนี่ยมากินสองสามคำมาค่ะพี่เฮาเอ็ดแบบนี้นะคะเฮาใส่กะทิถ้าเฮาแกงถ้าเฮาบวชเหมือนที่เราทำรอบก่อนนะถ้าเราใส่กะทิกับน้ำตาลที่มันเป็นน้ำแล้วมันจะสบายไว้บ่ได้ดนแต่อันนี้เข้าตู้เย็นแล้วก็ไว้ได้ดนเนาะให้กินคือเอากะทิมาราดเลยหน่อยจอยแม่นมันกรอบมากอันนี้เพื่อที่เขาไปแบบพวกแบบที่มันจะดนไปแล้วมันแห้งนะมันแห้งที่เขากินนะที่มันอบกรอบนะแม่นพวกนี้บอกใช่เพราะอันนี้มันก็กรอบกรอบอ่ะทุกคนกรอบแล้วถ้าเราเคี่ยวนานกว่านี้มันก็จะแข็งเข้ากว่านี้ไงมันก็จะมันอันนี้เหมือนกันนี่มาที่เขาเอาไปทำโครงหวานไอ้พวกรวมมิตรพวกโครงหวานอันอ๋อนึกออกแล้วอันที่เวลาไปร้านบุฟเฟ่ต์มันจะมีอันนี้พวกเชื่อมมันจะมีเผือกมีฟักทองมีมะอื้อคราวนี้แล้วก็มีน่าจะมีมะละกอหอมนึงเคยเห็นมะละกอสุกเหรออืมหรือเปล่าบ่รู้มันเป็นสีส้มๆหรือว่ามันไม่ใช่มันม่วงเหรอจักบ่รู้คือกันเดาถามมัวๆมะละกอแสนมันถึงแกงแล้วนะคะแต่ต้องแช่เขาต้องแช่น้ำปูนขาวเหมือนที่เราแช่ฟักทองอ่ะน่าจะแต่ว่ามันจะไม่เละหวานมากเลยมันจะเชื่อมได้ยังไงมะละกอเพียงหรอลืมรอหลายแล้วอันนี้บ่รู้นะคะขอผ่านไปนะครับFC อยู่กับฟังผ่านๆไปนะคะหนูอาจจะไลน์ก็ได้เนาะมองมันอาจจะเป็นไปได้แต่เรากำลังคิดว่าเฮาสิเอ็ดแบบใดดียังสินะอยากลองทำนี่เพราะจะไม่แบบสุกมากไงพี่จอยแอบกำลังสิสุกนะไม่มันยังแข็งๆอยู่ต้องลองแต่ว่าไม่รู้จะเป็นไหมอีกเลยแต่ว่าที่มันเป็นเสื่อมๆแบบนั้นอ่ะคือเขาใส่น้ำเสื่อมหรือใส่อย่างอื่นมันเป็นแบบน้ำอ่ะใส่แอบจอยน้ำเชื่อมที่มันเป็นซีน้ำเชื่อมขาวๆที่เขาเชื่อมสำเร็จแล้วไงที่เขาเอาไว้ทำน้ำปั่นน่ะโอ้ยนี่เขากับสมาร์ทเทไรแล้วกับตากินกับไอซ์ครีมสิเนาะแมนเนาะน่าสนใจนะคะถ้าเกิดแบบ
พื่อมีรสไอติมกายมากสิน้องเฮาก็พอดีเออแล้วก็มากินน้ํากันกับอันนี้เลยกะเฮาก็กินประมาณสํานีก็พอได้จ่อยบ่แม่นบ่ถ้วยล่ะบ่หมดแล้วเต็มเลยเมื่อกี้หมดเลยจ่อยได้รุ่นยังมีถ้าเกิดรับรสไอติมกันมาเฮาก็สามารถเอาแบบกินมักอื้ออันนี้กินน้ํากันได้เลยเนาะแซ่บเลยเนาะแต่ว่าไอ้จ่อยนี่กินหมดแล้วนะคะนี่เก่งเขาใส่ตะลับแล้วก็เอาใส่งัดใส่ตรงซองฟีดไว้ยามเขากินข้าวอิ่มอยากกินของหวานเขาก็แค่เอากะทิมาล่าเก็บไว้ได้นานแต่เขาก็กินแต่อันนี้ก็ได้เนาะต้องรักกะทิก็ได้คือกันเนาะเราก็ไม่ใส่หวานมากๆเขาก็ใส่หวานหลายก็ได้หวานจนขึ้นตาหวานจนไหนขึ้นตาเลยแต่กับบุษุเขาดอกว่าเอื้ออย่างว่าเล่นมุกเองแล้วก็หวานเองก็เป็นอะไรแต่นี่หวานจริงใช่ไหมหวานเพราะว่าเสื่อมหวานเราบอกว่าไม่บอกหวานทั้งเลยแต่ว่าใส่น้ำตาลเป็นวันโลน ไม่เน้นหวานมาติพี่จอยแกงนะคะพี่จอยอยากเพิ่มน้ำหนักแต่งนส่วนทางเราไปแล้วดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวถ้าติดตามคลิปนั้นนะว่าเขาจะมีเมนูอย่างอีกมานำเสนอให้เอฟซีเขาได้เบิ่งเนาะเขาจะเป็นเมนูกบเมนูปลาเมนูปูหรือว่าพาเอ็ดกิจกรรมอย่างนี้คงหนองนาเฮาก็ได้หรือว่าอาจจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่รู้ตอนไหน บอกไว้ก่อนนะคะหรือว่าเดี๋ยวหนูอาจจะพาว่าเป็นสาวในเมืองหรือว่ายังไงก็ต้องคาติดตามพร้อมแล้วก็ให้ FC ให้เอ็ดเมนูยังเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากเห็นกินเมนูนี้เอ็ดเมนูนี้อย่างสันนิษฐานก็รอติดตามได้เลยนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะเมนูนี้ก็พี่จอยนำเสนอนะคะคนก็บอกว่าอ่ะโมเมนต์ฟรีเมนูนี้แหละเดี๋ยวหาเบิ่งเนาะคลิปไหนเมนูไหนจะเป็นฟรีมือน้องนุ่นก็ต้องการติดตามเนาะใช่ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยก็รอติดตามนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆค่ะนุ่นอยากให้นุ่นเอ็ดเมนูอย่างกระยาอย่างกระยาแล้วต้องค่ะติดตามเลยแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยกดกระดิ่งกิ๊งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเกิดอยากกินมักอื้อเสริมมึงเฮาก็ขอให้ได้กินเนาะเดี๋ยวเฮากินเพิ่มเองนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดี